สวัสดีครับมาคลิปสินค้าหาขายบน Amazon นะครับสินค้าขายดีมีอะไรบ้างวันนี้นะครับคลิปประจำวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ62นะฮะสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าเบสิกมากนะครับแต่ความต้องการในตลาดถือว่าสูงมากเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีตกเลยนะฮะถือว่าน่าสนใจพอสมควรคืออะไรแจ็คเสียบคุ้นๆในหัวแต่หัวใบมีผมจำไม่ได้เขาเรียกหัวอะไรนะนะครับอาชาขายดีแค่ไหนเพื่อนๆดูนะครับติดแรงอันดับประมาณ84นะครับแรง84ราคาขายจะไม่แพงแต่นิดนึงคุณดูอะไรหน่อยอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคล้ายๆกันนะฮะตัวนี้แรง117สูงกว่าหน่อยนึงแต่ราคาขาย 17.95 คือบางทีอย่าไปตั้งใจตัวไปว่าโอ้ยขายถูกจังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ต้อง 17.95 และไปดูอะไรอีกไปดูที่จีนนะครับนี่หาดีๆนะแจ็คเห็นไหมโอ้โหเห็นราคาส่วนต่าง 17.899 นะครับบางร้านน่ะสั่งน้อยได้แต่ต้องคุยแหละต้องคอนแทคซัพพลายเออร์นะครับต้องไปคุยแหละแต่หาได้พอคุยได้40-50ก็ยังโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมหาได้ไม่ต้องกลัวและขายได้หลายตัวแล้วก็สินค้าประเภทนี้คีย์เวิร์ดเยอะมากจำทั้งนั้นเลยเนี่ยคนหาเป็นหลายหมื่นผมถือว่าเยอะนะครับแล้วก็คีย์ท็อปนะคีย์ท็อปนะฮะบางอันนี้มันอาจจะเออร์เลอร์ไม่ขึ้นแต่เพื่อนๆดูตรงนี้ดูแรงนะแรง300 4,800 แรง 6,500 790 แรง 4,380 เอ้ยแต่มันคนละหมวดมันมีบ้างคนละหมวดแต่จะบอกว่าไอ้ที่มันเออร์เลอร์ไม่ขึ้นเนี่ยแรงดีๆทั้งนั้นเลยนะบอกเลยว่ายอดขายดีครับจริงๆนะไม่ต้องซีเรียสเอ้ยมันเออร์เลอร์ไม่ขึ้นแต่ดูด้วยแรงเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นครับคีย์เวิร์ดนี้นะแต่เราสามารถเอาคีย์เวิร์ดนะครับที่ได้นะฮะไปหาที่ Jungle Scout Keyword นะครับตัวเนี้ยเอาคีย์เวิร์ดวางลงไปเลยนะครับเช่นอย่างเงี้ยเราจะขายกางเกงเลยสมมติคีย์เวิร์ดกางเกงเลยไทยเพจนะครับเซิร์ชปุ๊บข้อดีของ Jungle Scout ครับมันฉลาดมากครับมันรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะขายเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างซึ่งเป็นศัพท์ที่ฝรั่งเสิร์ชบน Amazon พร้อมกับเรียงจากมากไปน้อยให้คะแนนด้วยมันจะทำให้เราการที่เราจะปรับคีย์เวิร์ดจูนให้ลูกค้ามาเจอเราโดยไม่ต้องลงโฆษณาด้วยได้ง่ายขึ้นผมบอกเลยนะวิธีการผมเนี่ยไม่ลงโฆษณาบางคนลงโฆษณายังขายไม่ออกเพราะอะไรรู้ป่ะพื้นฐานคีย์เวิร์ดไม่ดีครับแต่ของเราในพื้นฐานคีย์เวิร์ดดีหมดเลยครับเรามีทั้งดูดคีย์เวิร์ดคู่แข่งเรามีทั้งวางคีย์ลงไปแล้วก็จะเจอคีย์เวิร์ดที่เพิ่มลงมาอย่าง Martial Art Paint อย่างเงี้ยหลายๆคนไม่คิดแน่นอนแต่มีฝรั่งเสิร์ชตั้ง600คะแนนนี่แหละหัวใจที่ผมย้ำยักน้ำหนาวคีย์เวิร์ดนี่แหละเพื่อนๆนะครับนะธุรกิจนี้บน eBay เป็นยังไงก็โอเคครับแต่ราคาถูกลงไปนิดนึงนะฮะบน eBay 700กว่าโซถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ชักน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะนะครับอ่ะก็เพื่อนๆลองไปหามาขายดูนะครับหาต้นทุนที่ถูกนะครับหรือจะสร้างแบรนด์นะฮะสั่งอาลีบาบามาขายทำตลาดบน Amazon นะครับไม่ต้องนั่งแพ็คเองส่งเองลองเลือกเอาลองหาข้อมูลฟรีดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไหวและฉันทำ8เดือนขายไม่ได้ขายไม่ดีหาของไม่เจอหลักสูตรของโอ๊ตออนไลน์ครับเราตอบโจทย์เรื่องอะไรครับ1เรามีเครื่องมือที่จะหาสินค้าขายดีเราเซตได้เลยครับเราจะหมดไหนราคาเท่าไหร่แรงกิ้งเนี่ยบอกเลยว่าคนทำ Amazon แล้วจะรู้ว่าแรงกิ้งน้อยยิ่งขายยิ่งดีหน้าเว็บคุณไม่มีทางหาเจอแน่นอนแล้วคุณก็จะเจอสินค้าขายดีบน Amazon เรียงไปเลยครับนี่เรียงลงไปเลยแล้วก็รู้ได้ว่ามันขายดีแค่ไหนแล้วก็มาวิเคราะห์ตลาดเพิ่มอีกทีนึงเรามีเครื่องมือคีย์เวิร์ดนะครับตัวเดียวกันจากเกินสกาวคุณสามารถเจอคีย์เวิร์ดได้แล้วคีย์เวิร์ดพวกนี้มันจะทำให้คุณขายได้นะครับและคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมเช่นคีย์เวิร์ดแพลนของ Google AdWords นะครับก็จะได้สับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วสับเพิ่มพวกนี้ไปต่อยอดหาที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ Amazon ต่อได้และยังมี Merchant Word นะครับและยังมีการปรึกษาตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดตีหนึ่งตีสองนะถ้าคือถ้ายังไม่หลับก็ตอบแน่นอนแต่ถ้าหลับแล้วก็ตอบตอนเช้าถามได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจจ่ายเงินแล้วมันต้องได้มีคำถามหลักสูตรเราก็คือต่างจากที่คุณหาข้อมูลฟรีทางอินเทอร์เน็ต
หากสนใจนะฮะสามารถมาที่เว็บไซต์ oddonline.com นะครับกดคลิกเพิ่มเพื่อนหรือจะไปในไลน์ของคุณพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย oddonline หรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เรามีคอร์สตั้งแต่คอร์สเรียนออนไลน์คอร์สนั่งเรียนคอร์สการันตีมาเรียนแล้วถ้าขายไม่ได้เรากล้าคืนเงินสนใจสอบถามได้ที่ oddonline.com นะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับนี่ของเพื่อนสมาชิกคนนี้เขาทำมาก่อนแต่ว่าเขาไม่หลงนานหลง2เดือนขายไม่ได้มาเรียนเลยแล้วภายในประมาณไม่เกินเดือนเขาขายชิ้นแรกได้อีก 2-3 สัปดาห์ต่อมาชิ้นนั้นขายได้9ชิ้นเสร็จแล้วมันยังมีสินค้าที่ขายไม่ได้แกมาปรับคีย์เวิร์ดสินค้าที่ขายไม่ได้อีก6รายการขายได้เพิ่มอีก3รายการเป็นเบสเซ็ตสินค้าที่ผลิตไป4 7 7 7แนวสินค้าขายได้ทั้งหมด4สินค้าภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนเท่านั้นถามว่าลองทำเองก่อนได้ครับแต่ทำไม่ไหวลองหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาไหมล่ะครับอ่ะสนใจติดต่อได้นะฮะที่ oddonline.com แล้วก็ฝากช่องด้วยนะฮะ YouTube นะครับ YouTube ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับฝากกดถูกใจนะฮะ See First นะฮะการแจ้งเตือนปิดแล้วก็เปิดทั้งหมดด้วยนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ